เรารู้ไหมว่าการเฉลิมฉลองคริสต์มาสมันมีผลอะไรต่อชีวิตของเราบ้างจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนรู้เรื่องราวของคริสต์มาสว่ามันเป็นวันเกิดของพระเยซูคริสต์ก็เลยมีการฉลองกันนะก็เลยมีการฉลองกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังหาหลักฐานไม่ได้ว่าพระเยซูเกิดวันไหนแน่นะวันไหนแน่วันที่เท่าไหร่แน่นะแต่ว่าคนทั่วๆไปก็คิดว่าน่าจะเป็นวันนี้แหละนะก็ตั้งขึ้นว่าเป็นวันคริสต์มาสเพื่อจะระลึกถึงการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในโลกนี้นะในโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าจะเป็นวันเกิดของใครก็แล้วแต่หรือเป็นวันเกิดของป๋าเปรมก็แล้วแต่วันที่25แต่ที่สำคัญก็คือว่าพระเยซูมาในโลกนี้จริงๆมาในโลกนี้จริงๆแล้วมาเพื่ออะไรคริสต์มาสปีนี้เราใช้ชื่อว่าคริสต์มาสแห่งรักแห่งรักแล้วรักแบบไหนที่เราต้องการรักแบบไหนที่เราเคยเจอในโลกนี้มีความรักมากมายหลายรูปแบบที่เราได้เจอกันในโลกนี้แต่วันนี้ผมอยากจะพูดถึงความรักที่ไม่จดจำความผิดความรักที่ไม่จดจำความผิดเราเคยจำได้ไหมว่าใครทำผิดกับเราเราจำได้ไหมแล้วเราจำความผิดของตัวเองได้ไหมวันไหนที่รู้สึกแย่ๆเราก็จะบอกว่าเรามันไม่ดีเรามันแย่ทำไมเรามันเป็นแบบนี้นิสัยแบบนี้เวลามีคนพูดถึงเราว่าทำไมทำผิดพลาดอีกแล้วโอ้เรามันแย่เรามันไม่ดีเราแย่มากๆพระคัมภีร์บอกเราแบบนี้ใน1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าความรักนั้นอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักเนี่ยไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดความรักนี้เป็นความรักแบบที่พระเจ้ารักเราน้อยรักครับความรักอดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวและไม่ช่างจดจำความผิดพระเจ้าไม่จดจำความผิดแม้เราจะทำผิดกี่ครั้งก็แล้วแต่แม้เราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แม้เราจะผิดพลาดแม้เราจะไม่ดียังไงก็แล้วแต่พระเจ้าไม่เคยจดจำความผิดสลับชีวิตของเราดังนั้นความรักนั้นไม่บันทึกความผิดไว้ในความทรงจำความรักนั้นไม่บันทึกความผิดไว้ในความทรงจำถ้าวันหนึ่งเราเป็นพ่อกับแม่เราจะรู้ว่าลูกมีความผิดพลาดมากมายไม่ได้ดั่งใจหลายๆเรื่องในชีวิตของเราแต่เราก็ไม่เคยรื้อความผิดพลาดในอดีตจากชีวิตของเขามาอีกแล้วนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วครั้งที่เท่าไหร่แล้วเราไม่เคยทำอย่างนั้นกับเขาดังนั้นเนี่ยความรักไม่บันทึกความผิดไม่จดจำความผิดสำหรับชีวิตของคนที่เรารักปัญหาก็คือว่าเราต่างหากที่เป็นคนเก็บและจดจำความผิดพลาดในชีวิตของเราความผิดของเราเองมีเราที่จำได้เสมอว่าเราผิดยังไงมีเราที่จำได้เสมอว่าเราผิดพลาดอะไรบ้างในชีวิตของเราหรือเมื่อคนรอบข้างเตือนเราถึงความผิดพลาดข้อบกพร่องความล้มเหลวความบาปที่เราเคยทำมาเมื่อมีคนวิจารณ์ไม่พอใจถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือเราผิดอีกแล้วคนรอบข้างหลายๆคนต่างหากที่คอยจำความผิดให้กับเราใช่ไหมแต่พระเจ้าไม่เคยจำความผิดเราทำไมพระเจ้าถึงไม่จำความผิดเราทำไมล่ะเราเห็นภาพชัดเจนในพระคัมภีร์ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16 17บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลกมิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลกแต่เพื่อช่วยกู้ให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระเจ้ารักโลกนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกพระเจ้ารักรักจึงส่งพระบุตรของพระองค์เราร้องพระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วว่าไม่มีใครยอมสละลูกของตัวเองไม่มีใครยอมสละคนที่เรารักที่สุดเพื่อมาตาย
พื่อคนที่เราไม่รู้จักไม่มีใครที่อยากจะสละบัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นพระเจ้าลงมารับสภาพความเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังมีอารมณ์ความรู้สึกมีความอ่อนแอเต็มไปด้วยความบาปอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวง่ายแต่พระเจ้ารักโลกและเสด็จลงมาที่นี่มาบังเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพมนุษย์เหมือนเรามีเนื้อหนังมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความอ่อนแอโกรธโมโหหิวเหมือนเราทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นั่นกำลังบอกว่าพระเจ้ารักเรารักเราจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์และพระองค์มาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นพระเจ้าไม่ได้มาด้วยความโกรธในโลกนี้ว่ามนุษย์ทำไมถึงทำบาปมนุษย์ทำไมถึงชั่วร้ายขนาดนี้ถ้ามีแผนการที่ไม่ดีเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยกู้เพื่อให้เราได้รับการลื้อฟื้นโดยพระคุณของพระเจ้าพระบิดาจึงบอกว่าเราทั้งหลายรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยการกระทำของเราต่อให้เราทำดียังไงต่อให้เราทำมากมายก็มีคนทำดีมากกว่าเราแม้เราทำดีมากแล้วก็ยังมีคนทำดีมากกว่าและมากกว่ามากกว่าอีกเยอะแยะมากมายสำหรับชีวิตของเราแต่พระเจ้ามาโดยพระคุณที่ยื่นให้โดยที่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการกระทำหรือความดีที่เราทำแต่โดยพระคุณวันนี้ใครก็ได้รับใครก็รับได้สลับการช่วยของพระเจ้าในชีวิตของเราพระองค์จึงมาในโลกนี้เพื่อความยุติธรรมที่สุดแล้วก็คือเห็นพระเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์และต้อนรับพระองค์นั่นคือความรอดความรอดที่พูดถึงนี้คือไม่ใช่ว่าไม่ตายทุกคนตายในโลกนี้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่ามนุษย์ทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ามนุษย์ทำบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านำเราสู่ความตายนำเราสู่ความตายเราไม่มีชีวิตนิรันดร์เหมือนพระเจ้าแต่ชีวิตนิรันดร์ที่เราพูดถึงความรอดนั้นก็คือว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่เมืองบรมสุขเกษมกับพระเจ้านั่นคือความนิรันดร์ที่จะไม่มีการตายอีกต่อไปคริสเตียนจึงไม่เคยกลัวในเรื่องของความตายเพราะเรารู้เป้าหมายที่เราจะไปว่าเมื่อเราจากโลกนี้เราจะไปอยู่อีกที่ที่นึงซึ่งเป็นอีกห้องหนึ่งที่เรายังไม่เคยไปเราอยู่ที่นี่เรายังไม่เคยไปแต่ถ้าเราได้ไปเรารู้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นพระเจ้ามาเพื่อช่วยเรามาเพื่อช่วยเราน้อยละครับพระเยซูมาตายบนไม้เสด็จมาในโลกนี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์บนรางหญ้าไม่ได้เกิดในโรงพยาบาลหรือในห้องนอนที่สวยหรูในบ้านที่สวยหรูแต่เกิดในคอกวัวที่มีแต่สัตว์คลอดออกมาลืมตามาก็ได้ยินเสียงวัวหมอพี่น้องที่รักครับต่ำต้อยไหมต่ำต้อยไหมมาในสภาพที่ต่ำต้อยแย่กว่าพวกเราอีกมาเกิดในสภาพที่แย่กว่าพวกเราอีกแย่กว่าสลัมที่เราเห็นในประเทศไทยซะอีกคือในโรงวัวไม่มีที่ที่ให้พระองค์อยู่สำหรับโลกนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นพระองค์เติบโตขึ้นและสำแดงชีวิตที่มีพระเจ้าที่อยู่ข้างในออกมาให้ผู้คนได้เห็นสิ่งที่พระองค์พูดสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นมีผลต่อคนอย่างมากมายเปลี่ยนชีวิตของผู้คนพระองค์ทำการอัศจรรย์รักษาโรคคนป่วยได้รับการเยียวยารักษาคนตายถูกเรียกให้ฟื้นกลับคืนมีชีวิตนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่มีผีเข้าถูกขับผีออกนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำและพระองค์ให้ชีวิตกับผู้คนคนที่หมดหวังคนที่สิ้นหวังพระองค์ให้ชีวิตกับเขาเขากลับกลายมีชีวิตและดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังได้อีกครั้งหนึ่งและในที่สุดพระองค์เสด็จไปที่ไม้กางเขนเพื่อการตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งหมดในโลกนี้ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ในโลกนี้พระเจ้ารักเราทุกคนไม่ใช่บางคนพระเจ้าไม่ได้รักคริสเตียนเท่านั้นพระองค์รักทุกคนในโลกนี้เพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรง
รักโลกโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มเดียวแต่ทุกกลุ่มทุกชาติทุกศาสนาพระเจ้ารักหมดไม่ได้รักเฉพาะพวกที่เป็นศาสนาคริสต์ไม่พุทธอิสลามฮินดูพระเจ้ารักทั้งสิ้นนั่นคือความรักเพราะพระองค์บอกว่าพระองค์รักโลกนี้ไม่ได้รักเฉพาะบางคนตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งหมดเพื่อให้เราได้กลับคืนสู่ความรักของพระเจ้ากลับคืนสู่บ้านที่เราจากมาและเราต้องกลับไปบ้านที่หลายคนไม่เคยรู้จักเลยว่ามันเป็นยังไงแต่บ้านนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อมและรอการกลับไปของเราการตายของพระเยซูคริสต์จึงไถ่ชีวิตของเราทำให้เราหันกลับมาและเรามองเห็นพระเยซูคริสต์เราต้อนรับพระเยซูคริสต์นั่นคือชีวิตที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมต้อนรับพระเยซูคริสต์ผมเป็นคนบ้านนอกผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านวันหนึ่งเข้ามาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์และนั่นส่งผลต่อชีวิตของผมในการเปลี่ยนจากคนที่ขี้กลัวขี้อายไม่กล้าพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดเพราะที่บ้านใช้ภาษาลาวเป็นหลักนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตแล้วมันก็เปลี่ยนมาถึงวันนี้ในชีวิตที่เดินกับพระเจ้าและรู้จักกับพระองค์เปลี่ยนชีวิตของผมเปลี่ยนชีวิตของผมผมนั่งกินเหล้าตั้งแต่เช้าจนเช้าอีกวันนึงผมก็สามารถกลับบ้านได้เป็นปกติผมสามารถใช้ชีวิตเป็นนักเลงอยู่กับกลุ่มที่เป็นนักเลงเกเรได้ที่สุดอยู่กับเด็กเรียนผมก็อยู่ได้อย่างดีที่สุดชีวิตผมมีชีวิตที่สามารถอยู่กับใครก็ได้แต่วันนี้ในการที่รู้จักกับพระเจ้าพระองค์เปลี่ยนชีวิตของผมเปลี่ยนหัวใจของผมใหม่หัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหัวใจที่อ่อนสุภาพมากยิ่งขึ้นมันยากนะที่เราจะรักใครบางคนที่ไม่น่ารักมันยากนะที่เราจะรักใครบางคนที่ทำผิดกับเราตลอดเวลาพูดแล้วก็ไม่ฟังไม่เปลี่ยนไม่แก้ไขแต่ผลสุดท้ายพระเจ้าก็เปลี่ยนให้เรามองเขาไปมากกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันนี้มากกว่าสิ่งที่เขาเป็นในปัจจุบันนี้การตายของพระองค์ยังส่งผลต่อชีวิตของผมในการเปลี่ยนความคิดของผมเมื่อพระเยซูสามารถตายเพื่อเราได้ชีวิตเรามีความหมายมากกว่านั้นที่ไม่ใช่อยู่เพียงแค่เพื่อตัวเราเองแต่เรากำลังอยู่เพื่อให้คนทั้งหลายนั้นได้มองเห็นพระเจ้ามากยิ่งขึ้นผ่านชีวิตของเราการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นส่งผลต่อชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ตายที่ไม้กางเขนและ3วันลงฟื้นขึ้นจากความตายและเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาน้อยละครับถ้าวันนี้พระเยซูตายแล้วไม่ฟื้นวันนี้เราก็คงไม่มาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าที่นี่มันไม่มีความหมายอะไรมันไม่ได้ทำให้เรามีความหวังเราเห็นหน้าคริสเตียนผู้เชื่อพระเจ้าคงจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าถ้าพระเยซูไม่ฟื้นขึ้นจากความตายแต่หน้าของคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและรอยยิ้มเสมอเราหัวเราะเราเฉลิมฉลองเราชื่นชมยินดีเพราะว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดมีใครตายแล้วฟื้นไหมไม่มีมีพระเยซูคริสต์ที่ตายแล้วฟื้นและไม่ตายอีกเลยนี่แหละทำให้เรามีความหวังมีความมั่นใจในชีวิตว่าเมื่อเราตายเราจะมีชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายนั่นคือสิ่งที่สำคัญและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเราว่าเมื่อพระองค์ฟื้นพระองค์จึงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เราจึงอธิษฐานกับพระเจ้าและพระองค์ตอบคำอธิษฐานของเราเพราะว่าพระองค์มีชีวิตอยู่ถ้าพระองค์ตายไปแล้วอธิษฐานยังไงก็คงไม่มีใครตอบก็คงไม่มีใครที่จะช่วยเราสำหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับสิ่งที่เราต้องการแต่เมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าตอบเราได้เพราะว่าพระองค์มีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ผมใช้เวลาในการอธิษฐานพูดคุยกับพระเจ้าปกติแบบนี้เสมอทุกวันในชีวิตผมไม่ต้องทำพิธีในการอธิษฐานแต่ผมอธิษฐานพระเจ้าครับผมก็พูดง่ายๆพระเจ้าครับผมอยากจะได้กินอาหารอร่อยๆสักอย่างหนึ่งวันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะพระเจ้าเนาะผมก็พูดกับพระองค์แบบนี้เหมือนที่เราพูดกับพ่อกับแม่ของเราพูดกับเพื่อนของเราไม่ต้องพระบิดาพระยาค่ะขอฝ่าพระบาทขอพระองค์ผมไม่ได้พูดอะไรซับซ้อนกับพระเจ้าเพราะว่าผมรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นเหมือนกับพ่อของเราที่เราสามารถพูดคุยและสื่อสารได้ถ้าพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าเราพูดภาษามนุษย์พระองค์เข้าใจถ้าพระองค์ไม่มาบังเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คงยากที่จะเข้าใจภาษาของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงต้องมาเป็นมนุษย์เพื่อให้เราสามารถได้เข้าใจและสามารถพูดคุยกับพระองค์ได้พี่น้องที่รักครับทำไมความรักนี้ไม่จดจำความผิดว่าพระเจ้ารักโลกและประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพราะว่าในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ6ข้อ8ถึงข้อ8บอกเราแบบนี้ว่าขณะที่เรายังขาดกำลังพระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสมไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรงแต่บางทีอาจมีคนตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราขณะที่เราเป็นคนบาปไม่ใช่ขณะที่เราเป็นคนดีไม่ใช่ขณะที่เราพร้อมทุกสิ่งแล้วพระเจ้าตายเพื่อเราคุณเอ็มจะเข้าใจดีใช่ไหมครับว่าขณะที่เราเป็นคนบาปไม่ใช่ในขณะที่เราเป็นคนดีว่าพระคริสต์ตายเพื่อเราไม่ใช่ขณะที่เราดีพร้อมทุกอย่างแล้วพระเจ้าตายเพื่อเราเราเป็นคนบาปพระคริสต์ตายเพื่อเรานอกนี้แล้วครับเราไม่สมบูรณ์ในโลกนี้เราพยายามทำตัวให้สมบูรณ์ยังไงเราก็ไม่สมบูรณ์เราไม่เพอร์เฟกต์เรายังมีข้อบกพร่องมากมายมหาศาลผมมีข้อบกพร่องเยอะแยะมากมายสำหรับชีวิตของผมเองแม้ผมจะเชื่อพระเจ้าและรู้จักกับพระองค์ผมก็มีข้อบกพร่องแต่พระเจ้าทรงช่วยผมพระเจ้าไม่สนใจว่าเราเป็นใครพระเจ้าไม่เคยสนใจว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ต่อเราดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าวันนี้เราล่ะเราพร้อมให้พระเจ้าช่วยเราไหมเราพร้อมให้พระเจ้าเข้ามาสลับชีวิตของเราหรือเปล่าที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้มีความรักที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราพี่น้องรักครับมีหลายอย่างที่เป็นความผิดพลาดเราจดจำความผิดหลายๆอย่างในชีวิตของเราไหมความผิดหลายอย่างนั้นส่งผลต่อชีวิตของเราคือความกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อเราผิดพลาดเรากลัวหลายอย่างมันทำให้เราไม่สามารถไว้วางใจแม้กระทั่งตัวเองเราปิดทุกอย่างเราปิดทุกช่องทางโควิดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงแรกๆเรากลัวมากเราปิดทุกอย่างเราไม่ให้ใครเข้าบ้านเราไม่คุยกับใครเราไม่เจอใครความกลัวแล้ววันนี้ล่ะความกลัวมันลดลงเพราะเรารู้จักมันมากขึ้นว่ามันทำร้ายเราได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วเราเปิดช่องไงมันถึงทำร้ายเราเราจึงกล้าออกจากบ้านได้เราจึงกล้าไปหาผู้คนได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้าเรารู้จักกับพระเจ้าวันนานๆเข้าเราจะรู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไรและความรักที่พระองค์ทรงมีไม่จดจำความผิดนั้นส่งผลต่อชีวิตของเราอย่างไรและมันทำให้เรามีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นมีเสรีภาพมากยิ่งขึ้นเรามั่นใจมากยิ่งขึ้นในการไปกับพระเจ้าแล้วเราถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่จดจำความผิดสำหรับชีวิตของเราแล้วเราจะเป็นอิสระเราจะมีอิสระภาพหรือมีเสรีภาพจากการรู้สึกผิดนี้ได้อย่างไรถ้าเรารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาเรารู้สึกแย่กับชีวิตอยู่ตลอดเวลาเรามองคนอื่นผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วเรา
จะหลุดจากสิ่งนี้ได้ยังไงเพราะว่าถ้าเรารู้แต่ความผิดเราเห็นแต่ความผิดมันก็เป็นเหมือนกับพันธนาการเหมือนเราติดอยู่ในคุกไปไหนก็คนนั้นก็ผิดคนนั้นก็ผิดขึ้นรถเมย์ไอ้คนนั้นก็ผิดรถเมย์ก็ขับเลยป้ายผิดอีกขับมาดีๆไม่จอดโบกยังไงก็ไม่จอดขับรถผมเคยก่อนหน้าที่ผมยังขับรถไม่เป็นผมนั่งแท็กซี่ผมบอกผมก็คุยกับแท็กซี่แท็กซี่บอกพี่ขับรถไม่เป็นดีแล้วผมบอกทำไมอ่ะมันจะไปไหนได้สบายใจมากขึ้นโอ้ยขับเป็นน่ะทำบาปทุกวันพี่เอ้ยด่าตลอดก่อนหน้านั้นผมก็ไม่เชื่อปัจจุบันผมเริ่มเชื่อมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่าเราขับรถเป็นขับออกไปเอาอีกแล้วคันนั้นขับอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนี้เป็นวัยรุ่นใจร้อนอยู่ตลอดเวลาเมื่อหลายครั้งเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราจริงๆแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะไม่อยู่กับความผิดเหล่านี้หรือไม่จมอยู่กับชีวิตที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดเราจะไม่จำความผิดทำยังไงที่เราจะไม่จดจำความผิดของตัวเองทำยังไงเราจะไม่จดจำความผิดของคนอื่นเราก็ต้องรักสิครับความรักเท่านั้นที่ไม่จดจำความผิดความรักเท่านั้นที่ไม่จดจำความผิดความรักมันจะกลบความผิดทั้งหมดและมันจะทำลายความผิดทั้งหมดจากชีวิตของเราสิ่งแรกโดยการเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้ไม่จดจำความผิดเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้ไม่จดจำความผิดก็คือการต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราและมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์พูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอให้พระองค์ได้มีส่วนช่วยเราในชีวิตของเราแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเริ่มรักคนมากยิ่งขึ้นที่ไม่จดจำความผิดยิ่งเราแต่งงานเป็นสามีภรรยาก่อนที่เป็นแฟนอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดไม่มีความผิดเลยพอแต่งงานปุ๊บอยู่เข้ามาอยู่ในบ้านเดียวกันอะไรก็ผิดไปหมดเรื่องโน้นก็ผิดเรื่องนี้ก็ผิดจากคนที่ไม่เคยเห็นกันไม่เคยเวลาเราไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่ได้นอนในห้องเดียวกันเราจะไม่เห็นตัวจริงทั้งหมดหรอกครับพอมาอยู่ด้วยกันเราเห็นทุกอย่างเลยนั่นแหละวันที่เราจะบอกว่าเรารับได้ไหมนอนอ้าปากเรารับได้ไหมอาบน้ำเหมือนวิ่งผ่านน้ำฟึบเสร็จแล้วเรารับได้ไหมบางคนก็อาบน้ำนานมากนานจนแบบไปนอนก่อนนะเพราะนั้นหลายครั้งเนี่ยชีวิตเราก็จะเห็นว่าโอ้มันรับได้หรือไม่นั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นผมพบว่าเมื่อใดก็ตามที่ผมได้เชื่อมต่อหรือติดต่อกับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ส่วนตัวพระองค์ทรงสนใจแล้วก็พระองค์ปฏิบัติต่อผมแบบผมไม่มีความผิดคริสเตียนหลายคนมักเข้าไปหาพระเจ้าด้วยการสารภาพบาปข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มันผิดพลาดข้าพระองค์เลวข้าพระองค์แย่มากๆเมื่อวานทำผิดอีกแล้วร้องห่มร้องไห้ความผิดที่เราเข้าไปแบบนี้มาจากพระเจ้าหรือมาจากตัวเรามาจากตัวเราเพราะเราคิดเองว่าเรามันผิดเราไม่ดีแล้วพระเจ้าจะเขกกบาลเราเราก็เลยร้องไห้แบบนั้นแต่จริงความจริงแล้วพระองค์ไม่เคยทำแบบนั้นพระองค์สำแดงความรักกับผมเสมอเมื่อผมเข้าไปพระองค์สำแดงความรักและโอบกอดชีวิตของผมทุกครั้งและผมน้ำตาไหลทุกครั้งเพราะว่าผมสัมผัสถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อผมที่พระองค์กอดผมมันเป็นอะไรที่แบบตื้นตันใจถึงความรักที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเรามันเป็นชีวิตที่เหลือเชื่อมากๆสำหรับชีวิตของผมที่เต็มไปด้วยความสุขในชีวิตเมื่อได้อยู่กับพระเจ้าเมื่อได้อยู่กับพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตแบบนี้เรารู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตของเราพระองค์ไม่เคยชี้ให้ผมเห็นความบาปของตัวผมเองพระองค์ไม่เคยพูดกับผมว่าเคเจ้าทำบาปแบบนี้ไม่เคเจ้าทำผิดอย่างนี้ไม่แต่พระองค์สำแดงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อผมทุกครั้งเสมอเมื่อผมเข้าไปพระเจ้าไม่เคยปักปลำพระเจ้าไม่จดจำความผิดความรักของพระองค์อดทนนานและกระทำคุณให้นั่นคือสิ่งที่สำคัญ
ดังนั้นเมื่อเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเราจึงกระทำคุณให้ออกไปให้คุณกับคนอื่นไม่ได้ให้โทษกับคนอื่นเราไม่เคยคาดโทษว่าถ้าทำผิดอีกจะถูกตี10ครั้งไม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ประทับของพระเจ้านั้นผมพบแต่ความรักของพระองค์ที่มีสลับชีวิตของผมและพระองค์ยกผมขึ้นเสมอพระองค์ไม่เคยให้ผมนอนเหยียดยาวแช่อยู่กับความเจ็บปวดหรือความผิดหวังหรือความล้มเหลวแต่พระองค์อุ้มผมขึ้นอยู่ตลอดเวลาและผมเดินได้เพราะว่าพระองค์ทรงอุ้มผมมันทำให้หัวใจของผมนั้นสามารถที่จะโบยบินออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ได้อยู่กับความกลัวไม่ได้อยู่กับความแย่หลายคนแช่อยู่กับความเจ็บปวดหลายคนแช่อยู่กับความกลัวแช่อยู่กับความล้มเหลวเพราะว่าเราไม่สามารถสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสลับชีวิตของเรา20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าผมสัมผัสถึงความรักและผมรู้ว่าพระเจ้ารักผมเสมอแม้วันนี้สิ่งที่ผมพูดจะผิดพลาดหรือแม้วันนี้สิ่งที่ผมพูดจะไม่ครบแต่ผมมั่นใจเพราะว่าพระองค์ทรงรักผมและนั่นคือทำให้ผมมีความกล้ามากขึ้นที่จะก้าวออกไปสมัยก่อนผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะผมกลัวความมืดกลัวการอยู่คนเดียวคิดจินตนาการทุกอย่างเองไปหมดตอนเด็กๆแม่ไปห้องน้ำผมอยู่กับแม่สองคนผมไม่สามารถอยู่ที่บ้านคนเดียวได้ผมต้องไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำเกาะประตูไว้ผมนอนคนเดียวไม่ได้มันเป็นอะไรที่มันเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จินตนาการทุกอย่างเกี่ยวกับความกลัวทั้งหมดให้มันเกิดขึ้น คิดเยอะและผลสุดท้ายเมื่อผมได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เติมเต็มในหัวใจของผมและทำให้ผมมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆผมใกล้มากจนผมสามารถรับรู้และสัมผัสได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่และพระองค์ก็กอดผมไว้มันทำให้ผมไม่กลัวและมันทำให้ผมมั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มั่นใจเราก็จะวิ่งหาคนอื่นเราต้องการสิ่งนั้นจากคนนั้นขอช่วยเราหน่อยขอช่วยเราหน่อยแต่ถ้าวันนี้เราได้เจอกับพระเจ้าสันติสุขที่ล้นในหัวใจของเรานั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขไม่ใช่พระเจ้าแห่งความทุกข์ยากลำบากแต่เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขนั้นความรักทำสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกผิดของตัวเราเสมอในมุมมองของพระเจ้าที่ไม่จดจำความผิดนั้นมันส่งผลทำให้เราไม่จดจำความผิดด้วยเมื่อเราเจอกับพระเจ้าดังนั้นถ้าวันนี้เราไม่เจอกับพระเจ้ามันก็ยากสำหรับชีวิตของเราที่จะหลุดพ้นจากความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราคนรอบข้างเราไม่สมบูรณ์คนที่อยู่กับเราไม่สมบูรณ์ทุกคนมีความผิดพลาดแต่ทำยังไงเราถึงจะรักเขาได้รักในสิ่งที่เขาเป็นรักในสภาพที่เขาเป็นรักไปมากกว่าความผิดที่เขากระทำผิดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นหลายครั้งเราทำไม่ได้หลายครั้งเราไปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่มันเป็นความอ่อนแอในชีวิตของเราแต่เราต้องการคนช่วยเพื่อให้เราสามารถไปได้มากกว่านั้นนั่นก็คือพระเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้แล้วก็ไถ่บาปเราเพื่อเราและพระองค์ต้องการอยู่กับเราพระองค์ต้องการที่จะใกล้ชิดกับเราเพื่อให้เราสามารถรับการเปลี่ยนแปลงและเราสามารถเป็นได้หลายคนบอกเป็นไปไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าทำได้เมื่อเราให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปอย่างอัศจรรย์สำหรับชีวิตของเรามาถึงวันนี้ผมก็แทบจะบอกว่าผมก็ยังไม่กล้าผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมเปลี่ยนได้ขนาดนั้นผมก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าผมทำได้ขนาดนี้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าทำไมพระเจ้าพาผมไปในหลายๆที่ให้ได้เจอกลุ่มคนมากมายหลายๆคนหลายๆประเภทที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราชีวิตเราจะไม่ได้อยู่เพียงแค่ในบ้านแล้วเจอเฉพาะคนในบ้านเท่านั้นแต่วันนี้อย่างน้อยเราก็มีสังคมเรามีชุมชน
และเรามีประเทศที่เราจะเห็นว่าเรานั้นจะได้ออกไปและเจอผู้คนอย่างมากมายและความรักนั้นทำให้คนนั้นเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ความรักนั้นส่งผลต่อชีวิตของคนที่อยู่รอบข้างเราเมื่อเขาสัมผัสความรักเขายินดีที่จะเปลี่ยนถ้าวันนี้เราใช้กฎเราใช้ระเบียบเราใช้การลงโทษกับเขาตลอดเวลาแน่นอนมันเป็นการยากที่เขาจะเปลี่ยนเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นความรักถ้าวันนี้ลูกเราไม่เคยสัมผัสความรักของเรามันยากที่เขาจะเปลี่ยนชีวิตหรือยอมต่อเราอย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดวันนี้อยากหนุนใจทุกท่านว่าพระเจ้าไม่จดจำความผิดและถ้าวันนี้เรายังจดจำความผิดที่ยังอยู่ในหัวของเราในสมองของเราและมันทำให้เราแย่มันไม่ปลดปล่อยมันไม่ทำให้เรามีเสรีภาพมันไม่ทำให้เรามีอิสรภาพเราไม่สามารถโบยบินหรือเราไม่สามารถที่จะแบบเป็นตัวเราได้มีคนหลายคนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เพราะว่าจดจำความผิดถ้าเราทำเดี๋ยวคนนั้นก็ว่าเดี๋ยวคนนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์เรามันทำให้เราไม่กล้าที่จะเป็นตัวเราอย่างแท้จริงหลายคนจึงเป็นเหมือนตัวละครที่คนอื่นสร้างให้เราเราเคยเห็นหนังเราดูละครเราดูหนังอันนั้นไม่ใช่ตัวจริงของเขาชีวิตจริงๆของเราหลายครั้งก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรากลัวคนอื่นว่าเรากลัวคนอื่นพูดถึงเราในความผิดพลาดและเราก็กลัวความผิดพลาดพระเจ้าบอกเราเสมอว่าอนุญาตให้ตัวเองผิดได้นะให้ตัวเองผิดพลาดได้เพราะว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเมื่อเรารู้ว่าเราผิดเราก็หันหลังกลับและก็เปลี่ยนทิศทางการเดินใหม่ไม่ปล่อยตัวเองถลําไปกับมันจนแย่ที่สุดในชีวิตของเราดังนั้นคริสต์มาสปีนี้นั้นพระเจ้าอยากให้เราได้พบกับความรักของพระองค์การมาในโลกนี้ของพระองค์นั้นมีผลต่อชีวิตของเราและพระเจ้าไม่จดจำความผิดสลับชีวิตของเราอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้พระเจ้าได้เข้ามาแล้วก็ช่วยเราทำให้เราสามารถมีความหวังและการเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้อย่างแท้จริงในชีวิตของเรามีอะไรที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่เราต้องการแก้ไขมีอะไรที่เราอยากจะทิ้งมันก็ให้พระเจ้าได้เข้ามาเพราะหลายครั้งเรารู้สึกเสียดายมันที่จะทิ้งนิสัยบางอย่างเพราะบางครั้งเรารู้สึกเสียดายมันที่จะทิ้งกับอะไรบางเรื่องเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานแต่มันไม่เคยช่วยเราเลยมันทำร้ายเราตลอดเวลาอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีความรู้สึกผิดการปักปั๊มตัวเองอารมณ์แย่ๆของเราการกระทำแย่ๆของเราหลายครั้งมันทำให้เรารู้สึกดีนะเวลาเราได้ทำแบบนั้นแต่หลังจากทำเสร็จมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆสำหรับชีวิตของเราหลายครั้งเราพยายามปีใหม่แล้วโอ้ขอให้เราชนะมันตรงนี้ปีใหม่แล้วเราตั้งใจจะทำสิ่งใหม่แต่หลายครั้งเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่สามารถที่จะชนะกับสิ่งเหล่านี้ได้ให้พระเจ้าช่วยเราให้พระเจ้าช่วยเราเพื่อเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นสามารถที่จะช่วยแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของเราได้พี่น้อยรักครับ20กว่าปีมานี้ผมสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่แตกต่างออกไปพระเจ้าไม่ใช่กฎระเบียบพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาแต่พระเจ้าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะรู้จักกับพระองค์เราสามารถนับถือศาสนาไหนก็ได้แต่เรารู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่อย่างแท้จริงเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาและเมื่อใดก็ตามถ้าเราคิดว่าพระเจ้าเป็นศาสนาเราจะมีข้อปฏิบัติข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5เหมือนเราไปหาพระเจ้าเราต้องสารภาพบาปเริ่มต้นด้วยการสารภาพบาปข้อที่1สารภาพบาปก่อนเราคงเห็นในหนังว่ามีคนไปหาบาทหลวงแล้วก็ไปนั่งสารภาพบาปนั่นเป็นภาพของศาสนาข้อ1ข้อ2ข้อ3แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นบุคคลและเราสามารถพูดคุยกับพระองค์อย่างมีเสรีภาพและไม่ต้องเกรงพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและเราสามารถสัมผัสความรักนั้นได้อย่างแท้จริง
และความรักนั้นเปลี่ยนชีวิตของเราและความรักนั้นเปลี่ยนชีวิตของผมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นจริงๆมากยิ่งขึ้นจริงๆก็สุดท้ายนี้อยากจะให้เราได้มีโอกาสได้นักร้องผมไปไหนแล้วพี่ขอพระเจ้าประทานอยากให้เราได้ลองใช้เวลานี้ทบทวนถึงความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นสลับชีวิตของเราหรือหัวใจของเราที่จะได้สัมผัสกับพระองค์อีกสักครั้งหนึ่งถึงความรักของพระเจ้าการมาของพระองค์ในโลกนี้มันแตกต่างหลายคนเป็นคริสเตียนหลายคนบอกว่าเชื่อพระเจ้าแต่หลายคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์รักที่ไม่จดจำความผิดรักที่ไม่มีเงื่อนไขสลับชีวิตของเราหลายคนยังมีเงื่อนไขกับตัวเองหลายคนไม่มีเสรีภาพหลายคนอยู่กับความกลัวเพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราก่อนที่เราจะลงไปทานอาหารด้วยกันก่อนที่เราจะไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสก่อนที่เราจะไปร้องเพลงให้กับเพื่อนในหมู่บ้านนี้แล้วก็มอบของคริสต์มาสเราลองหลับตาลงแล้วก็เข้ามานมัสการเพลงนี้ด้วยกันคริสต์มาสแล้วพระบิดาคริสต์มาสปีนี้ขอให้เป็นปีที่แตกต่างจากชีวิตของเราพระองค์เจ้าเราทั้งหลายนั้นมีความอ่อนแอเราทั้งหลายนั้นมีความผิดพลาดแต่พระองค์ตรัสว่าพระองค์รักเราแบบไม่จดจำความผิดพระองค์ไม่ได้สนใจว่าเราเป็นใครว่าเรามีตำแหน่งอะไรว่าเรามีบทบาทหน้าที่อะไรแต่สิ่งที่พระองค์สนใจคือพระองค์ปรารถนาจะสำแดงความรักที่มีต่อเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์รักเราและประทานพระบุตรคือพระเยซูคริสต์นั้นมาในโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะได้เห็นพระองค์อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นใครและพระองค์มีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อเราอย่างชัดเจนจนยอมตายเพื่อเราพระเจ้าเช้าวันนี้ขอหัวใจของเราที่จะได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์พระเจ้าเช้าวันนี้ขอหัวใจของเราที่จะสัมผัสที่ความรักที่พระเจ้าตายเพื่อคนบาปไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนที่พร้อมไม่ใช่คนที่ปรารถนาจะมาหาพระองค์แต่ทุกคนที่อ่อนแอทุกคนที่เต็มไปด้วยความบาปทุกคนที่รู้สึกแย่ในเวลานี้ทุกคนที่รู้สึกผิดพลาดและล้มเหลวในชีวิตความรักของพระองค์นั้นปรารถนาจะเข้ามาสลับชีวิตของเราขอพระองค์ให้เราร้องเพลงนี้ด้วยกันครับThank you.
มารับสภาพทนทุกลำบากเหลือทนเหตุใดลงมาเกิดในหลวงวัวสถานไม่มีใครต้องการจะฟ้าสวรรค์ไม่ยังโลกาสลาบาลังพระเจ้าลงมาเป็นปวงชนเหตุใดลงมาเสด็จมาบังเกิดเพื่อไทยความบาปทุกคนประทานพระคุณให้แก่เราไม่มีเงื่อนไขให้เราเปล่าเปล่าในคริสต์มาสนี้สถิตในใจของท่านหากเราเปิดใจต้อนรับพระองค์ไว้ภายในประทับในใจและพระเจ้าความรักของพระองค์นั้นให้เราเปล่าๆไม่มีเงื่อนไขใดๆกับเราไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นคนดีไม่ใช่ว่าเราต้องพร้อมแต่ความรักของพระเจ้านั้นให้เราแบบเปล่าๆและลงมาในโลกนี้เพื่อเราพระเจ้าเช้าวันนี้ขอหัวใจของเราที่จะเปิดออกต่อความรักของพระองค์พระเจ้าเช้านี้ขอหัวใจของเราที่จะเปิดออกในการที่จะสัมผัสกับพระเจ้าในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้นั้นพระองค์ปรารถนาอยากจะพบกับเราอยากจะสำแดงพระองค์กับเราถึงความรักที่พระองค์ทรงมีพระเจ้าเราสามารถชนะทุกสิ่งในชีวิตของเราได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังในชีวิตของเราเราสามารถที่จะมีชัยชนะและมีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราพระเจ้าให้ความรักของพระองค์นั้นทลายหรือทำลายความกลัวสำหรับชีวิตของเราความกลัวที่มันเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราให้ความรักของพระองค์นั้นได้เข้ามาและทำให้เรามีความกล้ามีหัวใจที่มั่นใจที่จะเดินมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าให้เราอนุญาตให้ตัวเองสามารถที่จะทำผิดได้ผิดพลาดได้บนความอ่อนแอที่เราเป็นและขอพระเจ้าที่จะเข้ามาเพื่อให้เรานั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นที่จะมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ที่เราจะไม่ต้องล้มลงอีกครั้งแต่เราจะเข้มแข็งขึ้นโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจแห่งความรักและการเยียวยารักษาที่เกิดขึ้นสำหรับชีวิตของเราพระองค์เจ้าขอทรงโปรดอวยพรในหัวใจของเราทั้งหลายขออวยพรในความรักของพระองค์ที่จะเข้ามาให้คริสต์มาสปีนี้นั้น
เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นสำหรับหัวใจของเราให้คริสต์มาสปีนี้นั้นเราได้เป็นลูกของพระองค์เหมือนที่พระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าให้เราได้เป็นลูกของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้จักกับพ่อรู้จักกับพระบิดาที่แท้จริงสำหรับชีวิตของเราว่าพระองค์รักเราขนาดไหนว่าพระองค์ทรงมีหัวใจที่ดีและงดงามต่อชีวิตของเรามากขนาดไหนอย่างแท้จริงขออวยพรสิ่งนี้สำหรับชีวิตของเราขออวยพรสิ่งนี้สำหรับหัวใจของเราที่เราจะได้รับจากพระองค์พระเจ้าให้เราทั้งหลายมีกำลังขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระเจ้าในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนสรรเสริญพระเจ้า